ภาพจากกล้องวงจรปิดจำนวนกว่า355ตัวทั่วทั้งเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกนำไปเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการคลี่คลายคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอีกครั้งภายหลังจากที่เคยนำภาพจากกล้องวงจรปิดเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนำมาตรวจสอบแต่ก็ยังไม่สามารถมองเห็นถึงเบาะแสที่จะเงื้อมมือไปสู่ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญในคดีดังกล่าวมาดำเนินคดีได้กล้องทั้งหมดตอนนี้ที่เก็บมาแล้วเนี่ยนะครับในบนเกาะนี้เนี่ยประมาณ355ตัวนะครับก็ชุดที่เราเอาเข้ามาดูในครับเป็นนายตำรวจจำนวนมากเลยนะครับก็แยกกันดูอยู่นะครับก็พยายามที่จะดูเพื่อจะมาแมทกับที่เกิดเหตุและใกล้ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เข้าไปในช่วงเวลาประมาณสักเวลาประมาณสักเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยนะครับย่านตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆตรงนั้นแถว AC บ้างแถวตรงนั้นบ้างเนี่ยมีกลุ่มคนเอาเฉพาะคนเอเชียเองเดียวก็ประมาณสัก50กว่าคนแล้วนะครับก็กำลังตรวจสอบให้เจอตัวเจอคนเกือบทั้งหมดอยู่นะครับนอกเหนือจากจะมีการเพิ่มแนวทางการสืบสวนโดยมีการใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดกว่า355ตัวทั่วทั้งเกาะนั้นทางตำรวจยังคงไม่ตัดประเด็นผู้ต้องสงสัยจำนวน10คนที่พบในกล้องวงจรปิดกว่า38ตัวซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง10คนอาจมีส่วนรู้เห็นหรือมีความเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวได้ทางเจ้าหน้าที่ยังมีการเก็บตัวอย่าง DNA ของแรงงานต่างด้าวและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กว่าหลายร้อยคนเพื่อนำไปตรวจเปรียบเทียบกับ DNA ที่พบบนร่างกายของผู้ตายทั้ง2คนแต่จนแล้วจนรอด DNA ทั้งหมดที่นำไปตรวจก็ยังคว้าน้ำเหลวไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยสักรายเดียวอย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวผ่านมากว่า14วันไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเปลี่ยนแนวทางการสืบสวนกี่ครั้งต่อกี่ครั้งหรือนำเจ้าหน้าที่ตำรวจฝีมือดีจากส่วนกลางหรือทั่วประเทศระดมกันลงพื้นที่เกาะเต่าแบบปูพรมค้นหาและแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะมีการเร่งรัดคดีดังกล่าวโดยมีการบินด่วนลงพื้นที่เพื่อกำชับติดตามเพียงใดความหวังที่จะควานหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนั้นยังคงริบหรี่เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ยังคงมีความหวังไว้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้โดยเร็วและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของกระบวนการทางกฎหมายอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งภูริพัฒน์บุญนินทร์ทีมข่าวอาชญากรรมรายงาน